สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับดิฉันสารดาเองศิรพัฒน์ค่ะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่องไหนข่าวใดที่น่าติดตามน่าสนใจจะมาฝากกันเป็นประจำครับเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์หรือสดร.นะคะได้สร้างเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกค่ะได้ทำเพื่อการเรียนรู้นะคะและอีกเรื่องนึงค่ะคือพบคุณลุงชาวโคราชค่ะมีผิวหนังผู้พองเลือดออกทันทั้งตัวนะคะแพทย์ชี้ว่าเป็นโรคแพมฟิกัสค่ะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็มีข่าวดีทั้ง3ข่าวเลยเริ่มต้นที่พี่น้องชาวสวนยางพารานะครับรัฐบาลตั้งเป้าให้เมืองไทยเรานั้นเป็นมหาอำนาจยางพาราภายใน 3-5 ปีข้างหน้าและจะมีการแปรรูปให้เกิดมูลค่าและเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถึง40%นอกเหนือจากนี้ภาครัฐและเอกชนได้จับมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ปิดท้ายกันที่ได้ค้นพบพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็คือเห็ดน้ำนมนะครับน้ำหนักดอก 1-5 กิโลกรัมทีเดียวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงแรกของรายการคือช่วงของ Science News Thailand ครับเริ่มต้นด้วยข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ได้จับมือกับการยางแห่งประเทศไทยโชว์ผลงานวิจัยที่โดดเด่นในการประชุมวิชาการยางพาราโดยท่านรองนายกประจินจันตองนะครับท่านได้ตั้งเป้าว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านยางพาราและขอให้ทุกคนทุกฝ่ายนั้นได้ช่วยกันผนึกกำลังในการแก้ปัญหาคอขวดและเพิ่มการแปรรูปให้เกิดมูลค่าตลอดห่วงโซ่เพิ่มเป็น40%ครับผู้ว่าการเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการการผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์ณโรงแรมมิเลเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.และการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางพาราอีกทั้งประชาสัมพันธ์งานวิจัยสร้างเครือข่ายวิจัยและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงผลงานวิจัยให้เกิดการจับคู่ธุรกิจเพื่อทำให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารารวมถึงส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมาตรฐานยางพาราผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยด้านยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติโดยเฉพาะเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างการปาฐกถาพิเศษว่าทำอย่างไรให้สัดส่วนการแปรรูปยางพาราเพิ่มขึ้นโดยผู้ประกอบการในประเทศผสมผสานเทคโนโลยีจากต่างประเทศและในประเทศทั้งระดับชุมชนพื้นที่มหาวิทยาลัยจนถึงคอ.บช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ยางพาราจากที่มีอยู่เพียง120คิดเป็นมูลค่า 450,000 ล้านบาทให้เพิ่มเป็น140ปรับปรุงวัตถุดิบให้มีคุณค่ามากขึ้นวิธีการกรีดการเก็บและการแพ็คส่งขายเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพื่อการส่งออกต่างประเทศเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานและรายได้แก่เกษตรกรชุมชนไปจนถึงรัฐบาลอย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ได้ทำมาเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้าปัญหาจึงยังคงตกอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปลูกพืชตัวอื่นเสริมเพื่อสร้างรายได้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์บอลีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นหัวหน้าโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติได้ปีละ 4,000 ตันทั้งนี้ประเทศไทยนิยมใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกในการตีเส้นจราจรมากกว่าสีจราจรเนื่องจากใช้งานง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่จุดด้อยก็คือมีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วสูงจึงมีความยืดหยุ่นต่ำมีความสามารถในการยึดเกาะต่ำและไม่ทนต่อการสึกหรอนักวิจัยจึงได้นำยางธรรมชาติมาเตรียมให้อยู่ในรูปของโพลิเมอร์เบรนเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะเตรียมเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทาเครื่องหมายบนผิวทางซึ่งมีจุดเด่นทนต่อแรงกระแทกยึดเกาะกับพื้นผิวและมีความทนต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยมสามารถนำไปหลอมเพื่อใช้ตีเส้นจราจรได้ง่ายและสะดวกทั้งนี้นักวิจัยยังสามารถผสมยางธรรมชาติแทนที่เรซินได้สูงสุดถึง15%โดยน้ำหนักและมียางธรรมชาติผสมประมาณ3%โดยน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณด้านต้นทุนวัตถุดิบก็พบว่าไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุทางการค้าจึงมีโอกาสที่จะนำไปแปรรูปและจำหน่ายได้จริงจึงมีความเป็นไปได้สูงและมีความน่าสนใจอย่างมากเพราะช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ในการนำยางธรรมชาติไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ดยหากใช้วัสดุนี้ในทุกๆเส้นทางในประเทศจะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบเรซินจากจีนได้เกือบ 4,000 ตันต่อปีในขณะที่ดร.เจริญชัยฤทธิรุตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นได้เปิดเผยถึงงานวิจัย Geopolymer Concrete ก่อตัวเร็วผสมน้ำยางพาราสำหรับงานผิวทางคอนกรีตท่านได้เปิดเผยว่าถนนคอนกรีตมีความคงทนกว่าถนนยางมะตอยแต่ยิ่งมีปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์มากเท่าใดก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้นโดยกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์1ตันจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา1ตันเช่นเดียวกันโครงการวิจัยนี้จึงช่วยพัฒนาห่วงโซ่ของการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้เข้มแข็งอีกทั้งยังส่งเสริมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของไทยในตลาดโลกได้และอีกหนึ่งงานวิจัยเด่นในปีนี้ก็คือการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางพาราและขี้เรื่อยไม้ยางพาราสำหรับผลิตของเล่นเด็กซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรีหอมเขียวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นหัวหน้าโครงการที่มีแนวคิดในการสร้างจุดขายและจุดเด่นผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กร่วมกับบริษัทผู้ผลิตของเล่นเด็กโดยใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากต้นยางพาราจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์เสริมแรงด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นของเล่นเด็กจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน2ผลิตภัณฑ์เนื่องจากปัจจุบันบริษัทใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบซึ่งมีความสามารถในการดูดซับน้ำที่สูงทำให้มีข้อจำกัดไม่สามารถผลิตเป็นของเล่นเด็กที่เล่นในน้ำได้ดังนั้นวัสดุชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานี้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และยังปราศจากสารเคมีเจือปนจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่นุ่มมือไม่แข็งกระด้างส่วนการใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารานับเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปของเล่นเด็กจากไม้ยางพาราอีกด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้เพิ่มการผลิตในรูปแบบของเลโก้ซึ่งเด็กๆนิยมเล่นกันอีกด้วยนะครับค่ะนี่นะฮะโอกาสแบบนี้เป็นของคนไทยแล้วนะครับมาช่วยกันคนละไม้ละมือครับค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องราวดีๆค่ะคือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะองค์การมหาชนหรือสดร.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกเพื่อการเรียนรู้ค่ะได้จัดแสดงณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราค่ะโดยในอนาคตนะคะได้วางแผนติดตั้งเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกค่ะณหอดูดาวภูมิภาคทั่วประเทศโดยหวังให้เป็นสื่อการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงมุ่งใช้ดาราศาสตร์เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาภาควิศวกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะดร.สรัญโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยว่าเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกหรือคาวแชมเบอร์ถือเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นและยืนยันถึงการมีอยู่ของรังสีคอสมิกและเป็นรังสีที่มีที่มาจากนอกโลกโดยเกิดจากการยุบตัวของใจกลางดาวฤกษ์ขนาดยักษ์หรือหลุมดำมวลยิ่งยวดบริเวณแกนกลางของกาแล็กซีมีพลังสูงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงเมื่ออนุภาครังสีคอสมิกชนเข้ากับชั้นบรรยากาศของโลกจะแตกตัวออกเป็นอนุภาคได้อีกหลายชนิดแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ทางสดร.จึงเกิดแนวคิดนำเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าทดลองและลงมือประดิษฐ์เองทุกขั้นตอนโดยเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกแสดงให้เห็นถึงอนุภาคของรังสีคอสมิกได้ด้วยไอระเหยของแอลกอฮอล์ที่อิ่มตัวอยู่ทั่วเครื่องมือไอระเหยที่สัมผัสกับความเย็นจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองตกลงมาด้านล่างเมื่ออนุภาครังสีคอสมิกเคลื่อนที่ผ่านละอองเหล่านั้นจะทำให้เกิดการควบแน่นได้เร็วยิ่งขึ้นตามแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคปรากฏเป็นร่องรอยทิ้งเอาไว้หลากหลายรูปแบบบ่งบอกถึงอนุภาคที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดทั้งนี้สดร.ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสดร.ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมด้วยการพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้สามารถออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ระดับสูงด้วยตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนให้ภาควิชาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และในอนาคตสดร.มีแผนติดตั้งเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกณหอดูดาวภูมิภาคทั่วประเทศประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาสงขลาขอนแก่นและพิษณุโลกรวมถึงอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่เบื้องต้นผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกได้ที่อาคารนิทรรศการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราภายในมีนิทรรศการแบบปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิแสงและสเปกตรัมแบบจำลองการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แก๊สเฟสและหลุมดวงจันทร์การชั่งน้ำหนักบนตัวดาวเคราะห์ต่างๆเป็นต้นโดยเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์โดยหยุดวันจันทร์นะคะแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร0840882264หรือที่ www.nalit.or.th หรือที่ Facebook ค่ะที่ www.facebook.com/nalitpage ค่ะครับดีๆแบบนี้เรื่องราวอย่างนี้น่าจะไปดูกันเป็นครอบครัวนะฮะนะอันนี้ก็คือว่าเป็นทิศทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับอนาคตของเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกกาแฟนะครับอนาคตกาแฟไทยน่าจะสดใสนะครับเพราะว่าภาครัฐและเอกชนเขาได้ร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครับอนาคตกาแฟไทยนั้นดูจะสดใสนะครับเพราะว่าภาครัฐเอกชนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมผลักดันขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่หลังจากการเติบโตของตลาดกาแฟไทยแตะมูลค่าถึง 30,000 ล้านบาทล่าสุดได้มีการเปิดยุทธศาสตร์กาแฟจัดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่1สร้างความร่วมมือและโรดแมปสร้างอาเซียนเป็นแหล่งผลิตกาแฟสำคัญของโลกครับดร.วราพรพรหมพจน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์กาแฟในช่วงระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2559ถึง2563ว่าทางกระทรวงมีเป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนโดยจะมีการผลักดันให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟของไทยเนื่องจากแนวโน้มราคาผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพในตลาดโลกมีแนวโน้มที่สูงขึ้นรวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟไทยที่มีมูลค่าสูงแตะถึง 30,000 ล้านบาทไปแล้วครับทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงมีการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการผลิตกาแฟในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้เป็นไปอย่างมีระบบด้วยกลยุทธ์ทั้ง5ที่สำคัญนั่นก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาด้านการตลาดพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้แก่อุตสาหกรรมกาแฟของไทยครับทางด้านดร.อนันต์ดาโลดมนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงที่มาของการจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่1ว่าประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนถือเป็นเพียงไม่กี่กลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟหรือที่เรียกกันว่าบีนเบลต์โดยรายงานขององค์การอาหารและเกษตรกรรมของสหประชาชาติหรือ UNFAO ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลผลิตกาแฟในสัดส่วน1ใน4ของผลผลิตเมล็ดกาแฟทั่วโลกมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าใกล้เคียงกับกาแฟจากทวีปแอฟริกาโดยเวียดนามเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้าอันดับ1ของโลกและเป็นผู้ผลิตกาแฟสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลนอกจากนั้นยังมีผู้ผลิตกาแฟสำคัญอย่างอินโดนีเซียลาวไทยและพม่าที่มีแนวโน้มผลผลิตมากขึ้นซึ่งหากมีการร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำก็คือผลิตสายพันธุ์กาแฟปลูกและเก็บเกี่ยวจนเป็นสารเมล็ดกาแฟจนไปถึงปลายน้ำก็คือผลิตภัณฑ์กาแฟสำหรับดื่มแล้วจะทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถก้าวขึ้นเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลกได้ทั้งนี้ในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการการจัดงานรวมทั้งสิ้น12หน่วยงานได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพสมาพันธ์กาแฟอาเซียนสมาคมบาริสต้าไทยสมาคมกาแฟไทย
สมาคมชาวสวนกาแฟไทยสมาคมกาแฟและชาไทยและมูลนิธิชาวสวนกาแฟในฐานะเจ้าภาพร่วมและบริษัท NCC Management and Development จำกัดในฐานะผู้จัดงานภายใต้เป้าหมายที่จะเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียนก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทยภายในปี2564สำหรับรายละเอียดในการจัดงานนั้นทางนายศักดิ์ชัยพัทรปีชากุลประธานบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้กล่าวว่าโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่1จะเป็นการประชุมหารือด้านความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยและอาเซียนโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันในการสร้างการต่อยอดทางความคิดในด้านของวิชาการและด้านธุรกิจโดยงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23พฤศจิกายน2561ณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการประชุมที่สำคัญแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายทีเดียวครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกาแฟงานนี้เป็นงานใหญ่ต้องไม่พลาดนะครับค่ะอีกเรื่องนึงนะคะถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะคือเรื่องที่เกี่ยวกับโรคนะคะโรคนี้มีชื่อว่าเพมฟิกัสค่ะโดยโรคนี้คือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจนแต่ไม่ใช่โรคติดต่อค่ะเพราะสามารถสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ตามปกติแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแพทย์นะคะได้แนะนำวิธีการดูแลป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัคศิลป์นะคะอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยว่าจากกรณีการเสนอข่าวชายวัย68ปีจากจังหวัดนครราชสีมาป่วยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งมีอาการผิวหนังผู้พองเลือดออกและขันทั้งตัวซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอพร้อมด้วยสหวิชาชีพได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยรายดังกล่าวและแนะนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจักรราชค่ะทางนี้จากข้อมูลในพื้นที่พบว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคในกลุ่มตุ่มน้ำพองเรื้อรังซึ่งเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำงานผิดปกติทำให้มีการสร้างแอนติบอดีมาทำลายการยึดเกาะของเซลล์ผิวหนังผิวหนังจึงหลุดออกจากกันได้ง่ายประกอบกับปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนในการกระตุ้นโรคด้วยโรคนี้พบไม่บ่อยแต่จัดเป็นโรคผิวหนังที่มีความรุนแรงผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 50-60 ปีอย่างไรก็ตามโรคนี้เกิดได้กับทุกวัยรวมถึงในเด็กเพศชายและเพศหญิงก็มีโอกาสเกิดโรคเท่ากันที่สำคัญไม่ใช่โรคติดต่อสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวหรือสังคมได้ด้านแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้กล่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่าโรคผิวหนังในผู้ป่วยรายดังกล่าวพบว่าเป็นโรคเพมฟิกัสซึ่งจะมีแผลถลอกเรื้อรังที่บริเวณเยื่อบุในปากเหงือกกระพุ้งแก้มและมีตุ่มพองหรือแผลถลอกบริเวณผิวหนังขยายออกกลายเป็นแผ่นใหญ่มีอาการปวดแสบมากแผลถลอกอาจมีสะเก็ดน้ำเหลืองหากมีการติดเชื้อแทรกซ้อนจะทำให้แผลลุกลามและควบคุมได้ยากผู้ป่วยโรคเพมฟิกัสแต่ละรายมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันการรักษาจะใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานโดยใช้ในขนาดที่สูงถึง 0.5 ถึง 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมากหรือมีผื่นในบริเวณกว้างจำเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันร่วมด้วยการรักษามีจุดประสงค์ในการลดการเกิดตุ่มน้ำใหม่และเร่งการสมานแผลให้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์แผลจะสมานหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนและหลังจากนั้นแพทย์จะปรับลดยาโดยใช้ยาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะควบคุมโรคได้ผู้ป่วยบางรายอาจเข้าสู่ระยะโรคสงบหลังรักษา 3-5 ปีโดยอาจมีอาการโรคกำเริบและสงบสลับกันไปผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวควรทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอบริเวณที่เป็นแผลให้ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดไม่แกะเกาผื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผู้ป่วยที่มีแผลในปากควรงดอาหารรสจัดงดรับประทานอาหารแข็งเช่นถั่วของขบเคี้ยวเนื่องจากอาจกระตุ้นการหลุดลอกของเยื่อบุในช่องปากหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดคับเพื่อลดการถลอกที่ผิวหนังหลีกเลี่ยงแสงแดดและความเครียดเป็นปัจจัยกระตุ้นโรคที่สำคัญทางนี้ผู้ป่วยต้องมารักษาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมออย่าลดหรือเพิ่มยาเองการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปและไม่มีรอยโรคเกิดใหม่อีกครั้งค่ะ
ครับทุกวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าโรคอุบัติใหม่คือโรคที่เราไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนนะครับก็ต้องทำตามคำแนะนำของคุณหมอที่ท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าถ้าหากว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่หลายคนจะสนใจและอาจจะร่ำรวยจากการเพาะเห็ดพันธุ์นี้หรือไม่นะครับปัจจุบันเห็ดที่พบโดยทั่วไปมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้นะครับเห็ดที่กินได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดเพาะเห็ดจามะพร้าวเห็ดไข่เหลืองเห็ดระโงกเหลืองเห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเหล่านี้ทานได้นะครับแต่ว่าก็จะมีเห็ดที่เป็นเห็ดพิษยกตัวอย่างเช่นเห็ดขี้วัวเห็ดขี้ควายเห็ดดอกกระถินเห็ดไข่เห็ดข่าเห็ดไข่หงเหล่านี้ทานไม่ได้นะครับเพราะเป็นเห็ดที่มีพิษดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานเห็ดจึงต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นเห็ดที่ทานได้หรือไม่ได้ครับในประเทศไทยได้มีการวิจัยประโยชน์ของเห็ดอย่างจริงจังปรากฏว่ามีเห็ดมากมายหลายชนิดที่พบในประเทศไทยใช้เป็นอาหารและมีสรรพคุณทางยาและในปัจจุบันก็มีการนำเห็ดมาสกัดเป็นแคปซูลหรือว่านำมาชงรับประทานช่วยบำรุงสุขภาพแล้วก็ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีทางศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วนำโดยคุณเกษมบาทโพผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วได้ร่วมกับคุณกฤษณาโสภีซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษและบุคลากรของศูนย์ฝึกได้ทำการทดลองเพาะเห็ดตีนแรดซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นนำมาพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกระทั่งได้พันธุ์ใหม่แตกต่างจากเห็ดตีนแรดมีลักษณะดอกโตสีขาวและจากการทดลองเพาะเห็ดชนิดนี้มีน้ำหนักสูงสุดถึงดอกละ5กิโลกรัมและจากลักษณะของเห็ดเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมจึงได้ตั้งชื่อว่าเห็ดน้ำนมหรือเห็ดมิลกี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคตครับค่ะปลูกเห็ดก็ทำให้เรารวยได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Science and Technology Around the World ค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนScience and Technology Around the World วันนี้นะคะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจดจำใบหน้าเราจะพบเห็นในภาพยนตร์หลากหลายแนวเลยค่ะแต่วันนี้เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของคนเราแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินผ่านเข้าประตูการใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่มันจะปลอดภัยแค่ไหนต้องติดตามในสกู๊ปของช่วง Science and Technology Around the World ค่ะเราคงเคยเห็นฉากในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือภาพยนตร์แอคชั่นบางเรื่องที่มีการนำเสนอเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของคนในการยืนยันตัวตนหรือสืบหาตัวคนร้ายหรือบุคคลเป้าหมายกันมาบ้างแล้วซึ่งในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นจินตนาการของผู้สร้างภาพยนตร์ต่างๆและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆระบบการสแกนนิ้วมือขณะนี้ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางแต่ก็ถือได้ว่าอาจกำลังจะตกยุคไปแล้วเช่นกันเมื่อเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเกิดขึ้นมาจริงเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คิดค้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยส่วนตัวหรือความปลอดภัยกับสังคมโดยรวมปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำลังพัฒนาทดสอบและนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือว่า face recognition มาใช้ในด้านต่างๆรวมถึงในระบบรักษาความปลอดภัยอย่างสนามบินนานาชาติแห่งนครลอสแองเจลิสโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA กำลังทำการทดลองใช้เทคโนโลยี Face Recognition ในการถ่ายรูปหน้าของผู้โดยสารเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปบนหนังสือเดินทางก่อนที่จะผ่านจุดตรวจความปลอดภัยและหากการทดลองนี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจคาดว่า TSA จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ตามสนามบินต่างๆในสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือบริษัท Face First ของสหรัฐได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเพื่อช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามเป้าหมายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะใช้เพียงสมาร์ทโฟนถ่ายรูปผู้ต้องสงสัยแล้วนำมาประมวลผลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอาชญากรรมว่าผู้ต้องสงสัยมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่โดยซอฟต์แวร์นี้สามารถนำไปติดตั้งตามศูนย์การค้าสถานที่แสดงคอนเสิร์ตสนามกีฬาหรือสถานที่จัดงานชุมนุมที่มีผู้คนร่วมชุมนุมมากๆได้ด้วยในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนบริษัท Horizon Robotics ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานของเทคโนโลยีนี้ที่สามารถระบุข้อมูลของแต่ละคนในฝูงชนจำนวนมากที่เดินอยู่ตามท้องถนนของประเทศจีนรวมถึงศูนย์การค้าผ่านทางกล้องวงจรปิดได้ด้วยแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและถือได้ว่ามันจะสามารถเป็นตัวช่วยลดและเฝ้าระวังพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาได้จากการก่ออาชญากรรมรวมถึงการสืบหาตัวคนร้ายหรือบุคคลเป้าหมายได้ก็ตามแต่ก็มีคำถามหนึ่งว่าหากมีการใช้เทคโนโลยีนี้เมื่อไรแน่นอนว่าข้อมูลของบุคคลของเจ้าของใบหน้านั้นๆจะต้องมีมากมายมหาศาลและถูกเก็บไว้ในโลกออนไลน์มากขึ้นเช่นกันและมันจะนำไปสู่ประเด็นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือหรือสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีข้อสังเกตและให้คำแนะนำว่าควรที่จะมีการจัดทำโครงร่างปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ Face Recognition ไปพร้อมกับการพัฒนาด้วยกลับมาที่ผลการสำรวจความเห็นของคนที่ใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเห็นเรื่องเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่มีขึ้นบนมือถือหรือว่าระบบไบโอเมตริกส์ปัจจุบันก็พบว่ามีความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายคือกลุ่มที่ยังเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะใช้มือถือที่มีระบบเหล่านี้ยังมีมากอยู่ถึง 46.1% แม้ว่ามันจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พวกเขาก็ตามเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งจากงานศึกษาวิจัยก็คือปัจจัยทางด้านราคาซึ่งพวกเขามองว่าราคามันสูงเกินไปนั่นเอง
การจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อแลกกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแทนการปลดล็อกด้วยการสแกนนิ้วมือหรือว่าพาสโค้ดยังถือว่าเป็นเรื่องเกินความจำเป็นไปมากสำหรับพวกเขาและส่วนมากการใช้การสแกนนิ้วมันเป็นอะไรที่พวกเขาคุ้นเคยมากกว่าในเวลานี้นั่นเองจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ต้องการเวลาในการให้ยูสเซอร์และสังคมได้ปรับตัวเพื่อรองรับหรือเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกใหม่ทั้งระบบ Face Recognition ที่กำลังจะถูกนำมาใช้เพื่อติดตามและเฝ้าระวังบุคคลที่เป็นระบบใหญ่และใช้ข้อมูลมหาศาลโดยมีคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลบุคคลเป็นตัวแปรและระบบ Biometric ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนอันมีเรื่องคำถามและความจำเป็นและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวแปรไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ควรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและให้อยู่ในโลกแห่งนวัตกรรมเพื่อให้ทันต่ออนาคตที่กำลังไล่ล่าเราอยู่ในทุกวันนี้บางทีนะคะเทคโนโลยีถ้าก้าวไกลไปมากๆแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็ได้นะคะอาจารย์เราต้องระมัดระวังนะครับทุกๆการใช้เทคโนโลยีจะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นเรื่องหลักเลยทีเดียวครับพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงเกาะกระแสข่าววิทย์ค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนเกาะกระแสข่าววิทย์วันนี้อาจารย์ขาถ้าหนูเป็นโรคของความเหงาล่ะคะก็ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมถึงเหงาการที่อยู่ตัวคนเดียวบางทีอาจจะไม่เหงาก็ได้นะครับแต่ว่าความเหงานั้นอาจจะนำมาซึ่งสารพันโรคภัยเรื่องนี้ต้องรีบติดตามครับค่ะคนที่เป็นคนขี้เหงาและแยกตัวออกจากสังคมมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดในสมองเพิ่มขึ้นซึ่งนักวิจัยได้มองว่าการแยกตัวจากสังคมไม่ใช่ความเหงาแต่ทั้งหมดยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเสียชีวิตเหมือนกันครับนักวิทยาศาสตร์ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับคนที่แยกตัวออกจากสังคมว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายหรือจากโรคหลอดเลือดในสมองเพิ่มขึ้นซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิในประเทศฟินแลนด์ได้เปิดเผยว่าหากเป็นเพียงความรู้สึกเหงาก็อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเกิดโรคดังกล่าวโดยวิเคราะห์จากข้อมูลประชากรในสหราชอาณาจักรเกือบ 480,000 คนที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 69 ปีโดยมีการติดตามศึกษาเป็นเวลานานถึง 7 ปีเพื่อจะทำการศึกษากลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งประชากรกลุ่มวิจัยหลายแสนคนนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังเชื้อชาติระดับการศึกษารายได้วิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของภาวะซึมเศร้าซึ่งพวกเขาถูกสอบถามเพื่อประเมินระดับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวในชีวิตรวมถึงความรู้สึกเชิงจิตวิสัย
และการแยกตัวออกจากสังคมโดยมีระยะเวลาที่เขาวัดนั้นนะครับที่จมอยู่กับความเหงาหรือการเข้าสังคมนักวิจัยพบว่าเกือบ 10% ของกลุ่มที่ศึกษามานี้อยู่ในข่ายแยกตัวออกจากสังคมส่วนอีก 6% เป็นคนเหงาและอีก 1% เป็นทั้งคนที่แยกตัวออกจากสังคมและเป็นคนเหงาไปพร้อมๆกันทั้งนี้การกล่าวหาว่าความเหงาเชื่อมโยงเกี่ยวกับโรคหัวใจนั้นอาจเป็นเพราะเมื่อคนเราใช้เวลาอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากๆก็มีโอกาสเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเช่นหันไปสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ขาดการออกกำลังกายดังนั้นหากรู้สึกเหงาแล้วไม่ได้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพดังกล่าวก็จะทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยมองว่าการแยกตัวจากสังคมไม่ใช่ความเหงาแต่ทั้งหมดยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเสียชีวิตเหมือนกันโดยปกติระบบภูมิต้านทานของคนทั่วไปจะค่อนข้างเข้มแข็งกว่าคนที่มีอาการเหงาที่นอกจากระบบภูมิต้านทานจะมีเรื่องสภาพจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มแล้วนั้นคนเหล่านี้มักจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าบางครั้งก็อาจนำไปสู่อาการเจ็บไข้เรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดแดงอุดตันสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พูดง่ายๆก็คือมีแนวโน้มจะอายุสั้นกว่าคนปกติทั่วไปอีกทั้งยังลดความสามารถของสมองด้านกระบวนการการรับรู้ในส่วนของภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลงและเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดอีกเช่นเดียวกันซึ่งคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบเงาๆมานานอาจเพิ่มโอกาสการทำร้ายตัวเองหรือหนักขึ้นถึงขั้นมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได้นะครับหนูไม่อยากเป็นโรคเหงาแล้วค่ะอาจารย์คะจะต้องเข้าใจตัวเองจะแก้ปัญหานี้ได้ครับค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวกับโรคเหมือนกันค่ะอาจารย์คือกรมการแพทย์ค่ะได้เผย5สัญญาณเตือนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะที่อาจจะเสี่ยงเสียชีวิตแบบกระทันหันได้นะคะแนะนำค่ะหากพบควรรีบปรึกษาแพทย์ถ้าผู้ป่วยปล่อยไว้อาจทำให้หัวใจวายตายได้ค่ะโดยกรมการแพทย์ได้กล่าวว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เกิดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งในไทยพบว่าประมาณ 45% สำรวจสถิติเมื่อปีพ.ศ. 2560ของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นผลมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอันตรายรุนแรงจากที่มีการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ทั้งขณะทำงานเล่นกีฬาหรือขณะพักผ่อนเนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและมีรอยปีของผนังหลอดเลือดทำให้มีลิ่มเลือดและไขมันมาเกาะที่ผนังแล้วก่อตัวเป็นตะกรันเกิดการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตฉับพลันได้สำหรับอาการและสัญญาณเตือนของโรคมี5อาการได้แก่1ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง2มีเหงื่อออก3ปวดร้าวไปกรามสะบักหลังและแขนซ้าย4หอบเหนื่อยใจสั่นและ5จุกบริเวณคอหอยซึ่งบางรายอาจมีอาการจุกบริเวณใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนเมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ผู้ป่วยต้องรีบเดินทางมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องซึ่งจากข้อมูลของไทยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มาเข้ารับการรักษาล่าช้าจนเกินไปทำให้เสียชีวิตหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาโดยการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันผู้ป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงควบคุมน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตควบคุมไขมันในเลือดงดสูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผักและผลไม้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอและตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยได้มีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้นในการรักษาแต่ที่ดีกว่าการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์คือการรักษาด้วยตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้ที่ดีที่สุดค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับคำที่ว่าเราป้องกันดีกว่าที่จะป่วยแล้วก็ไปรักษานะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็แม้ชีวิตมันก็คงไม่เป็นปกติแน่นอนความลำบากเกิดขึ้นแน่ๆค่ะใช่ครับชีวิตของคนบนโลกใบนี้กับชีวิตที่อยู่นอกโลกเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหานะครับแล้วแว่วๆมาว่าน่าจะเจออะไรบางอย่างบนดาวศุกร์ครับค่ะ NASA ได้ระบุว่าอาจจะมีเอเลี่ยนซ่อนตัวอยู่ในเมฆของดาวศุกร์จากการศึกษาและการวิเคราะห์ของสภาพแวดล้อมของกลุ่มเมฆบนดาวศุกร์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบและสมมติฐานแบบผสมผสานของนักวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิบนดาวศุกร์เฉลี่ยแล้วจะสูงถึง462องศาเซลเซียสก็ตามครับดาวศุกร์หรือว่าวีนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2
ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่3รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอัลกอน 0.5% มีชั้นเมฆคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนาทึบมากปกคลุมดาวศุกร์ทั้งดวงทำให้สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีจึงเห็นดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างสุขใสมากและยานอวกาศที่ไปสำรวจดาวศุกร์ก็ไม่สามารถถ่ายภาพพื้นผิวโดยตรงได้ต้องอาศัยคลื่นเรดาร์ผ่านทะลุชั้นเมฆแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์อีกครั้งและจากการที่ศึกษาเรื่องของดาวศุกร์มาตลอดทำให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าเรียกสั้นๆว่า NASA ได้สร้างความฮือฮาสนับสนุนผลการศึกษาใหม่ที่เชื่อว่าอาจมีเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกกำลังอาศัยอยู่ในกลุ่มเมฆของดาวศุกร์พร้อมกับเรียกร้องให้มุ่งศึกษาแบบบูรณาการในเรื่องนี้ครับจากรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศและเว็บไซต์ Daily Star ว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NASA ได้อ้างอิงผลการศึกษาใหม่ระบุว่าอาจมีเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกกำลังอาศัยอยู่ในกลุ่มเมฆของดาวศุกร์เนื่องจากบรรดานักดาราศาสตร์ได้พูดตรงกันว่าพบจุดสีดำบนกลุ่มเมฆซึ่งถือเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตอย่างจุลินทรีย์ในขณะที่รายงานซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย NASA ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบของเราสนับสนุนสมมุติฐานแบบผสมผสานที่ระบุว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกสามารถอาศัยอยู่ในกลุ่มเมฆของดาวศุกร์ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบความคิดเรื่องนี้จึงมีการเสนอถึงความจำเป็นในการศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับเคมีชีวเคมีและชีวจุลินทรีย์ที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของจุลินทรีย์บนโลกภายใต้สภาพของกลุ่มเมฆบนดาวศุกร์นอกจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการศึกษานี้ยังเรียกร้องให้มีการเก็บตัวอย่างบนดาวศุกร์และนำกลับมายังโลกเพื่อวิเคราะห์กันต่อไปทางด้านนักวิทยาศาสตร์ซันเจริมาเยซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันในสหรัฐได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาศัยอยู่ในกลุ่มเมฆของดาวศุกร์ว่าเนื่องจากดาวศุกร์แสดงให้เห็นถึงความมืดเป็นระยะและมีจุดของกรดซัลฟูริกซึ่งมีความแตกต่างประมาณ 30-40% ของรังสีอัลตราไวโอเลตและมีความยาวคลื่นที่บอกไม่ได้จุดเหล่านั้นบนกลุ่มเมฆของดาวศุกร์คงเป็นอยู่หลายวันและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและมีความแตกต่างอย่างต่อเนื่องซึ่งเขากล่าวพร้อมบอกด้วยว่านักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวศุกร์เคยใช้เวลาในการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตด้วยตัวเองที่ใช้เวลานานมากๆและยาวนานมากกว่าดาวอังคารทั้งนี้ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2จึงทำให้อุณหภูมิของดาวศุกร์ร้อนเปรี้ยงและบรรยากาศของดาวศุกร์เต็มไปด้วยกรดซัลฟูริกอันตรายซึ่งนักดาราศาสตร์คาดว่าอุณหภูมิบนดาวศุกร์เฉลี่ยแล้วสูงถึง462ถึง500องศาเซลเซียสในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของ NASA ยังเชื่อว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนบนดาวศุกร์อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับเห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็หาคำตอบให้ได้ติดตามกันต่อไปนะครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงไทยอินโนเวชั่นค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. 3 ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนช่วงไทยอินโนเวชันวันนี้นะคะเราต่อกับครั้งที่แล้วเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักว่าถ้าสมมติว่าเราถูกกัดหรือถูกข่วนแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้ววัคซีนที่มาฉีดในการรักษามีการผลิตยังไงบ้างไปติดตามชมในช่วงไทยอินโนเวชันค่ะคนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรคคนสามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้2ทางคือ 1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด 2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียโดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียจะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้นนอกเสียจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนโดยคนนั้นไม่ได้สังเกตในกรณีนี้จะทำให้สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้รวมทั้งถูกเลียที่ริมฝีปากหรือในตาเมื่อไรก็ตามที่เราโดนสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆอย่างกระต่ายกัดจนเป็นแผลต้องรีบทำแผลแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะอย่าลืมว่าเชื้อโรคนี้เกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่รับรองได้ว่ายังมีบางคนที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้รักษาหายได้หากถูกกัดแล้วทำแผลตามปกติไม่มีอาการอะไรก็น่าจะปลอดภัยตัวอย่างเช่นล่าสุดมีเคสที่มีผู้โดนสุนัขกัดทำแผลเองคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติจนเวลาล่วงเลยไป2เดือนจึงเริ่มมีอาการเหมือนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตอนนั้นถึงได้รุดไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะเมื่ออาการออกแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 5-10 วันอย่างแน่นอนเพราะโรคพิษสุนัขบ้ารักษาให้หายไม่ได้มีเพียงวัคซีนป้องกันที่ต้องฉีดหลังจากที่โดนกัดใหม่ๆเท่านั้น 2. อาการจะเป็นแบบไหนอาการเด่นชัดของโรคนี้ที่ต่างจากโรคอื่นๆคือผู้ป่วยจะมีอาการเกร็งเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนของเหลวทำให้ไม่กล้าดื่มน้ำไม่กล้ากลืนน้ำลายแม้ว่าจะหิวน้ำและจะแสดงอาการกลัวไม่กล้าดื่มน้ำแต่อาจกินอาหารแข็งได้บ้างลักษณะอาการโรคที่สำคัญคือระยะแรกในระยะ 2-3 วันแรกจะเริ่มด้วยไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะคันหรือเสียวบริเวณแผลที่เคยถูกสัตว์กัด
อาการที่ชัดเจนในระยะต่อมาคือน้ำลายและเหงื่อออกมากกระวนกระวายสะดุ้งตกใจเมื่อมีสิ่งเร้าเช่นลมพัดเสียงดังมีอาการคลุ้มคลั่งสลับสติดีโต้ตอบได้เป็นระยะและระยะสุดท้ายจะไม่รู้สึกตัวอาจชักหรือหมดสติส่วนใหญ่เสียชีวิตในเวลาไม่เกิน7วันหลังจากแสดงอาการผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการดุร้ายคุ้มคลั่งชัดเจนแต่มีอาการซึมอัมพาตและเสียชีวิต 3. ทำไมต้องฉีดยารอบสะดือแต่เดิมสถานสวภารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการฉีดวัคซีนที่ทำจากไขสันหลังกระต่ายต่อมาเปลี่ยนเป็นสมองสัตว์โดยเฉพาะสมองแกะและหนูทดลองวัคซีนชนิดนี้ได้รับการคิดค้นมาเพื่อใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยจะต้องฉีดถึง 14-21 เข็มดังนั้นบริเวณที่จะฉีดยาจึงต้องมีพื้นที่มากและไม่เกิดอาการอักเสบได้ง่ายพื้นที่หน้าท้องรอบสะดือจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดวัคซีนแต่วัคซีนที่ทำจากสมองสัตว์ทำให้หลายคนมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจึงมีการคิดค้นวัคซีนขึ้นใหม่โดยทำจากเซลล์พ่อเลี้ยงซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวไหล่และฉีดเพียง5เข็มเท่านั้นสถานสวภาเลิกใช้วัคซีนที่ฉีดรอบสะดือมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้โรงพยาบาลทั่วประเทศใช้เฉพาะวัคซีนที่ทำจากเซลล์พ่อเลี้ยงเท่านั้น 4. วัคซีนทำมาจากอะไรการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานขึ้นมาทำลายเชื้อโรคเองซึ่งหลังการฉีดวัคซีนร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 10-14 วันจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอที่จะทำลายเชื้อโรคได้ในปัจจุบันแพทย์จะใช้วัคซีนบริสุทธิ์ที่ผลิตจากเซลล์พ่อเลี้ยงที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยมากกว่าวัคซีนสมองสัตว์สมัยก่อนมากการเปลี่ยนชนิดของวัคซีนและวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าโดยทั่วไปไม่แนะนำให้เปลี่ยนชนิดของวัคซีนหรือวิธีการฉีดแต่ถ้ามีสาเหตุที่จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็สามารถใช้วัคซีนต่างชนิดแทนได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่ครบให้ฉีดวัคซีนโดยนับต่อจากเข็มสุดท้ายที่ผู้ป่วยได้รับโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด5. หมาบ้าดูอย่างไรพบได้2แบบคือ 1. แบบดุร้ายมีอาการหงุดหงิดไล่กัดคนและสัตว์อื่นๆถ้าผูกโซ่หรือกักขังไว้ในกรงจะกัดโซ่กรงหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้อย่างดุร้ายบางครั้งสุนัขจะกัดจนฟันหักหรือลิ้นเป็นแผลมีเลือดออกเมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3 วันจะอ่อนเพลียลงขาหลังไม่มีแรงเดินโซเซและตายในที่สุด2. แบบเสื่องซึมมีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ลิ้นมีสีแดงคล้ำบางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่และลิ้นห้อยออกมานอกปากมีอาการคล้ายกระดูกติดคอสุนัขจะเอาขาหน้าตะกุยบริเวณแก้มปากและคอบวมสุนัขจะลุกนั่งยืนและเดินไปมาบ่อยๆกินของแปลกๆดังนั้นหากสุนัขตายโดยไม่ทราบสาเหตุควรตัดหัวไปพิสูจน์ก่อนอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีดังนี้มีไข้ชักกระตุกหรือชักมีภาวะอัมพาตเดินไม่ได้กลัวน้ำอ้าปากค้างกลืนน้ำหรืออาหารลำบากนิสัยเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความดุร้ายพร้อมโจมตีมนุษย์กล่องเสียงหรือกรามล่างเป็นอัมพาตน้ำลายไหลยืดบางตัวอาจพบว่าน้ำลายฟูมปาก6ไปหาที่ไหนได้ในการสอบถามข้อมูลเราสามารถสอบถามข้อมูลไปได้ที่สถานสวภาสภากาชาดไทยเลขที่1871ถนนพระราม4เขตปทุมวันกรุงเทพ10330หรือโทรศัพท์02-252-0161-4หรือ02-252-0167หรือทางเว็บไซต์ www.sawapha.comแม้พอรู้แบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยกลัวแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่าประมาทนะครับพอเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องปฏิบัติตามนี้แล้วอย่าลืมบอกกล่าวคนอื่นๆด้วยนะฮะจะได้ป้องกันและแก้ไขได้ทันครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้งคู่ลงไปแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ใน Most New ครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสรดาเองศิรพัฒน์ผมวิชัยวรธนีวงศ์ครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ